ร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวางระดับกันนะครับทำตัวระดับโดยใช้เหล็กนิ้วคูณ2ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะฮะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมรอบๆแบบนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเทปูนทับไปเลยนะครับเดี๋ยวเป็นไงต่อแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ